อะไรลูกจะเล่นแม่ก็ไม่ว่างนะสวัสดีครับนอนเล่นแล้วนอนแล้วอยากให้แม่นวดนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บกระเป๋าค่ะทุกคนจะได้กลับเมืองไทยแล้วอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวบีกำลังจะเลือกดูว่าบีจะเอาใบไหนกลับนะคะยังไม่รู้เลยเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นะคะบีก็จะไปหาคุณหมอนะคะไปนอนที่โรงพยาบาลค่ะ1คืนนะเช็คร่างกายนะคะเสร็จแล้วพอวันอาทิตย์นะคะเราก็จะกลับเมืองไทยแล้วเดี๋ยวบีกำลังจะเตรียมของนะคะว่าจะเอาอันไหนกลับบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าบีจะได้กระเป๋าไปไหนกลับนะคะตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วในช่องรักต่างวัยสะพายออสเตรียคลิปนี้นะคะก็ยังเป็นคลิปวิดีโอเก่านะคะที่บีถ่ายไว้นะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะก่อนที่บีนะคะจะเดินทางนะมาประเทศไทยค่ะเพราะว่านะคะมีพี่ๆหลายท่านนะคะก็ถามมานะคะคิดว่าบีนะคะกลับประเทศออสเตรียแล้วนะคะคลิปนี้บีก็จะมาบอกพี่ๆทุกคนอีกนะคะว่าบียังอยู่ที่ประเทศไทยค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอเก่าค่ะที่บีถ่ายไว้ก่อนที่บีนะคะจะกลับมาประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเชฟกระทะรั่วของเรานะคะก็จะเข้าครัวเองนะนางนะคะก็จะมาทำนะคะสปาเกตตี้นะคะให้บีทานนะคะแล้วก็ยังมีของหวานด้วยนะคะทุกคนแฟนของบีนะคะเขาก็ทำงานเกี่ยวกับบริษัทไวน์นะคะแล้วก็นางก็จะชอบเทสนะคะว่าไวน์นะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะบีอยู่กับแฟนมานะคะก็หลายปีมากๆนะคะก็ทำให้บีนะคะสังเกตได้อยู่ว่าแฟนบีนะคะเขาก็ไม่ค่อยจะดื่มน้ำเปล่านะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะดื่มเบียร์นะคะหรือว่าไวน์ค่ะส่วนตัวของบีนะคะบีก็ดื่มไม่เป็นค่ะไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าสำหรับบีแล้วนะคะรสชาติมันไม่อร่อยค่ะแต่ก็เทสได้อยู่นะคะสักจิบสองจิบนะคะแต่ว่าถ้าจะให้บีดื่มเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะคะไม่ได้เลยจริงๆค่ะFür sowas nimmt man trockenen, nicht süßen Wein. Sauer. Trocken sagt man. แฟนของบีนะคะเขาก็จะชอบชิมนะคะชิมดูแล้วนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันเปรี้ยวมันขมมันเป็นไวน์เก่าไวน์ใหม่อะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะนางก็ชิมคนเดียวไม่ได้นะคะนางก็จะชอบให้เรานะคะชิมด้วยบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะสำหรับตัวบีเองนะคะบีก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นไวน์เก่าไวน์ใหม่เพราะว่าเราไม่ได้สนใจทางด้านนี้นะคะแล้วไวน์ที่บ้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีหลายแบบนะคะก็คือเวลาที่แฟนของบีนะคะเปิดไวน์ออกมาชิมนะคะถ้าชิมแล้วนะคะไม่ถูกใจนางไม่อร่อยนะคะนางก็จะทิ้งเลยนะทุกคนไม่ว่าเราจะซื้อมานะคะแพงแค่ไหนนะคะนางก็จะไม่แบบสนใจเลยเพราะว่านางเทสดูว่าอันนี้นะคะนางชอบกินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนางเป็นคนไม่เสียดายของนะทุกคนนางก็จะทิ้งไปเลยถ้าเป็นอย่างบีนะคะถ้าบีซื้ออะไรมาแล้วเนาะแบบซื้อมามันแพงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่อร่อยอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะฝืนนะฝืนกินอะไรประมาณนี้นะแต่แฟนไม่นะคะแฟนก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่เสียดายนะคะก็คือถ้ามันไม่อร่อยฉันไม่ชอบเราก็ไม่เอาเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะนางก็นะคะจะมาทำสปาเกตตี้ให้บีนะคะทานบีก็ไม่รู้นะคะเขาเรียกสปาเกตตี้อะไรนะคะอันนี้เขาก็จะผัดหอยใส่ด้วยนะคะอันนี้ก็เชฟนะคะกำลังปรุงนะคะใส่พริกลงไป
So add the munchen mit Olive Oil. Olivenöl anbraten, ja. Aha, okay. Mal wenn es frisch ist, ohne Wasser, dann bratet das ganz schnell. Ja. Aber bei uns muss das leider anders kochen. Das Eis macht dann wieder das Wasser weg. Das geht schön. Petersilie. ใบค่ะใบขาวโอ้ยเนาะ Das muss eine richtige wie Suppe werden. Ach so, okay. Chardonnay. Weißt du, wenn es gut zum Kochen. Ja. Oder wenn man im Sommer, der ist leicht. Im Sommer beim draußen sitzen, gerne Josefin, da auch haut sie. Der ist Spätlese, das heißt, die Trauben werden sehr spät im Herbst geschnitten. Dann hat er mehr Zucker und ist süßer. Schmeckt nicht so herb. Ja. Musst du auch probieren jetzt. Schützi. Prost. Meine Feinschmeckerin. Warum? Bitte. Wie ist denn, wie ist der? Super. Sind noch zu viel Wein? Ja. So, hast du nicht. Und der Chili macht ein bisschen einen komischen Geschmack. Ach so. ในระหว่างที่แฟนของบีนะคะเขาทำอาหารนะทุกคนเขาก็จะอธิบายขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำนะคะเขาก็บอกว่าให้เรานะคะเอาหอยนะคะไปผัดกับน้ำมันนะคะโอลีฟออยล์ก่อนนะคะส่วนประกอบของอาหารจานนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบที่ง่ายมากๆนะคะก็จะมีพิตาซิเลียนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีไวน์ค่ะทุกคนหลังจากที่แฟนของบีนะคะผัดหอยนะคะใส่น้ำมันโอลีฟออยล์เสร็จแล้วนะคะนางก็จะใส่ส่วนผสมนะคะที่บีบอกไปนะคะก็คือมีกระเทียมพิตาซิเลียนะคะลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ไวน์ลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะนางก็จะใส่เกลือใส่พริกไทยค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะรสชาตินะคะมันก็จะออกเค็มๆมันๆค่ะบีว่ารสชาตินะคะมันคล้ายผัดหอยลายค่ะทุกคนแต่ว่ามันแค่ไม่เผ็ดแค่นั้นเองแต่มันก็มีรสชาตินะคะความอร่อยของหอยอยู่ค่ะบีนะคะไปซื้อหอยนะคะที่โฮเฟอร์นะคะซึ่งหอยนี้นะมันเป็นหอยแช่แข็งค่ะแฟนบีนะคะเขาก็ซื้อมาหลายวันมากๆแล้วนะคะก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะทุกคนแล้วทีนี้นะคะบีก็จะได้กลับไทยแล้วค่ะถ้าเกิดแฟนอยู่คนเดียวแฟนก็คงจะไม่ทำกินนะคะวันนี้นะคะแฟนของบีนะคะเขาก็เลยอาสานะคะมาทำสปาเกตตี้ใส่หอยนะคะให้บีกินค่ะในระหว่างนะคะที่เราสองคนนะนั่งทานสปาเกตตี้กันอยู่นะคะแฟนของบีนะคะก็ได้ลุกไปนะคะไปเอาไวน์มาชิมค่ะทุกคนเรื่องการชิมไวน์นะคะบีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บีอยากรู้ว่าชิมคนเดียวไม่ได้หรือไงทำไมจะต้องให้เราชิมด้วยนะคะในเมื่อเรานะคะไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะคะสำหรับบีแล้วนะคะขอย้ำอีกทีนึงว่ามันไม่อร่อยค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทสไวน์นะคะเพราะว่าบีนะคะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วค่ะแฟนก็เลยจะเทสไวน์ไว้นะคะว่าบีนะคะอยากได้แบบไหนนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะ
เราสามารถนะคะที่จะเอาไวน์นะคะกลับไปประเทศไทยได้นะคะ2ขวด B นะคะก็จะเอาไวน์ขาวแล้วก็จะเอาไวน์แดงนะคะกลับไปด้วยค่ะและเมื่อพ่อบ้านเข้าครัวสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้กำลังปั่นวิปครีมค่ะเพื่อที่จะไม่ให้หกกระจายนะคะก็จะปั่นไปเรื่อยที่แฟนบีนะคะกำลังปั่นอยู่นี้ก็คือชลาโอบัตนะคะก็คือนมนะคะที่เข้มข้นนะคะที่เขาจะเอามาปั่นวิปครีมเนาะเสียงดังหน่อยนะคะแล้วก็จะกินกับสตรอเบอรี่นะคะแฟนบีก็จะหั่นนะคะนี่จ้ะเราก็จะปั่นให้มันแข็งแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเชฟของเราก็วันนี้นะคะเชฟของเรานะก็ใจดีมากๆเลยนะคะเสิร์ฟทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานค่ะและนี่นะคะก็คือครอบครัวของเราค่ะซึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะก็ขอขอบคุณแฟนด้วยนะคะที่ดูแลเรานะคะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอของบีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่มีคอมเมนต์นะคะก็เขียนเข้ามานะคะพูดคุยกันได้ค่ะก็ต้องขอย้ำอีกทีนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอเก่านะคะที่บีถ่ายอยู่ที่ออสเตรียก่อนที่บีจะเดินทางมาเมืองไทยนะคะแล้วก็ยังจะมีนะคะพี่ๆบางท่านนะคะที่สอบถามเข้ามานะคะว่าถ้ามันเป็นคลิปเก่าแล้วจะเอามาลงทำไมนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเก่าแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่บีนะคะอยู่ที่บ้านเก่าค่ะเพราะว่าถ้าบีนะคะกับออสเตรียเที่ยวนี้นะคะบีก็จะไปอยู่กันนะคะในอพาร์ตเมนต์ในวีนนะคะและซึ่งแน่นอนนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะบีก็เลยนะคะเอาคลิปนี้นะคะมาลงไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าพี่ๆทุกคนนะคะจะมีความสุขกับวิดีโอของบีค่ะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาวีเดอร์เซน